สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทําวิดีโอมาทําคลิปกันจากอรจารยาดาันใจค่ะที่ไปพูดเรื่องของ AI เราจะปรับตัวยังไงในฐานะมนุษย์ค่ะดังนั้นวันนี้จะมาพูดถึงทักษะสําคัญเลยทักษะการสั่ง AI ค่ะหวังว่าจะเป็นคลิปที่ถูกใจทุกคนนะคะเพราะหลายคนอยากรู้ค่ะว่าสั่ง AI ยังไงถึงจะปังสั่งแล้วได้ดังใจทําไมอาจารย์เนธแบบสั่ง AI ได้แบบเป็นลูกน้องอีกคนหนึ่งของอาจารย์เนธเลยนะคะดังนั้นวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ โครงสร้างของทรมที่คนใช้ AI ต้องรู้ค่ะบอกเลยค่ะวันนี้จะโชว์ให้เห็นเนื้อเน้นน้ๆเลยค่ะก่อนจะเข้าไปถึงคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเช่นเดิมค่ะอาจารย์ได้ขอไว้ก่อนคือกดไลค์วิดีโอชุดนี้กดแชร์กับคนที่ได้ใช้ และเช่นเดิมค่ะกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งจะได้เจอกันไม่พลาดเวลาจะได้มีคลิปใหม่ออกมาไงคะทุกคนโอเคไปดูกันเลยค่ะกับคลิปนี้เลยค่ะโครงสร้างพร้อมค่ะสั่งยังไงให้ AI ทําได้ดั่งใจค่ะดีดนิ้วปึ้งเลย นะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์เน่จะพาไปดูก่อนทําไมเราต้องรู้เรื่องพร้อมคะทำไมเราต้องเป็นพร้อมเอนจิเนียร์ต้องรู้เรื่องโครงสร้างพร้อมเพราะแบบนี้ค่ะตอนนี้ AI ที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็เป็นที่ใช้งานกันมากที่สุดหลีกหนีไม่พ้น AI ที่เรียกว่า generative pretraining transformer ค่ะก็คือ GPT ไม่ว่าจะเป็น chat GPT cross Gemini นะคะล้วนแต่เป็นลนักษณะของ GPT ทั้งนั้นคือมีสมองกลในการทำงานแล้วก็ เราทําหน้าที่สั่งสั่งปุ๊บสมองกลจะทํางานซึ่งผ่าน d a t a s e ซที่เคยพี r a i n มาแล้วก็วคือถูกเทรนมาแล้วนะคะผ่านทั้งเจ้าของบริษัทเทรนแล้วก็ผู้ใช้ทุกคนร่วมกันเทรนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปที่สเต็ปในการสร้างเอาต์พุตออกมาค่ะในรูปแบบต่างๆหลากหลายรูปแบบเรียกว่า transformer นะคะอย่างรูปในสไลด์บางรูปอาจารย์นี้ก็ใช้ GPT ทํา Chat GPT ทํานะคะนี่คือลักษณะของสมองกลในการทํางานค่ะทีนี้ ก็เลยมีคำถามค่ะว่าเราในฐามนุษย์นับมนุษย์นะคะบอกเลยค่ะตอนนี้หน้าที่ของเราอย่างเดียวคือการสั่งพร้อมค่ะการสั่งยูเซอร์พร้อมตรงนี้นะคะนี่เป็นหน้าที่อย่างเดียวที่มันทริกเกอร์ให้สมองกลทำงานค่ะให้ large language model หรือ LLM ทำงานดังนั้นอันนี้ก็กลายเป็นทักษะใหม่ที่ทุกคนต้องมีค่ะทักษะในตอนนี้เลยคือทักษะในการสั่งพร้อมค่ะ เพื่อทำให้ LLM ทํางานดังนั้นวันนี้อาจารย์เน่จะพาไปดูค่ะโครงสร้างในการสั่งพร้อมควรสั่งยังไงบ้างทุกคนต้องฉลาดในการใช้พร้อมนะคะอันนี้อาจารย์เน้ยกตัวอย่างนะคะในงานบรรยายที่อาจารย์เน้พูดบอกว่าอย่างเช่นอาจารย์เน้จะให้คิดทาคมนะคะการใช้พร้อมมีได้หลายแบบ นะคะอาจารย์นี่เรียกมันว่า Seque นซ์พร้อมนะคะก็คือถามไปเรื่อยๆถามมันถามเพื่อนถามมันคุยกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นพร้อมหนึ่งที่เราใช้ได้แต่เสียเวลานิดน,นึงค่ะเพราะต้องค่อยๆเชฟไปเรื่อยๆนะคะบางคนเรียกว่าอิเตเลทพร้อมคือคุยกันไปเรื่อยๆนะคะสั่งอันแรกกว้างก่อนแล้วจะก็แคบ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 ลงเรื่อยๆคัดลงมาเรื่อยๆนะคะข้อเสียก็คือเสียเวลาและบางครั้งสั่งๆไปนะคะสั่งไปคําที่10นะคะคำสั่งที่10เนี่ยบางทีก็ลืมนะคะในสิ่งต้นที่สั่ง นะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของ sequence p พร้อมแต่เหมาะกับมือใหม่นะคะกับอีกอันหนึ่งที่อาจารย์แนะนำเหมาะกับมือใหม่คือเขาเรียกว่าแบบพร้อมแบบถามเลย a r ร์พร้อมนะคะอาร์พร้อมนะบางทีเขาจะเรียกว่า c i n o n t h t u o u t เนาะอันนี้ก็คือว่าบอกไปเลยว่าอยากได้คำคมต้องบอกข้อมูลยังไงบ้างให้กับให้กับ ออ uh, GPT ในการทำงานนี่คือแบบพร้อมนะคะแต่วันนี้ที่อาจารย์เนจะพามารู้จักกันอาจารย์เนตเรียกมันว่าเมตตพร้อมบางคนก็เรียกว่า one shot พร้อมนะคะอย่างใน Google นะคะาจะเรียกว่า one shot พร o อมก็คือว่าสั่งสมมติอาจารย์เนจะได้อยากได้ทำคมนี่ค่ะสั่งแบบนี้เลยเป็นประโยคยาวๆแบบนี้เลยค่ะแนวโน้มนะคะคำตอบแรกคำตอบที่สองก็จะได้แหละเนาะเพราะว่าบอกทุกอย่างโครงสร้างครบ ข้อมูลครบซึ่งเป็นอะไรที่เราจําได้บางทีเราไม่ต้องใช้วิธีการอ่าพร้อมแล้วค่ะเราจะจําได้เลยอา,อาจารย์นี่จะมีตัวยอ่อให้เออมีตัวยอ่อง่ายๆเลยนะคะเรียกว่า anatomy ของพร้อมนะซึ่งวันนี้เราจะได้กันไปเลยค่ะว่าตัวยอ่อนี้คืออะไรนะตัวยอ่อนี้คืออะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะแตนตน,นี่เลยค่ะโครงสร้าง anatomy ของพร้อมอาจารย์นี่ขอหยิบเอาตัวยอ่อที่มาจาก Google Education, Google Academy เลยค่ะเรียกว่า Parts ค่ะโอ้จำง่ายไหม p a r ์ทที่แปลว่าส่วนส่วนอะเออ Parts p a r T s, s ค่ะจำห้าอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปถามพร้อมนะคะไม่ต้องไปทำซีเควนเชียลแล้วทำเมตาพร้อมได้เลยหรือวันช็อตพร้อมได้เลยประกอบไปด้วยอะไรบ้างใครทำอะไรทำไปทำไมทำให้ใครทำแบบไหนผลเป็นอย่างไร ใครนะคะใครก็คือเพอร์โซนาค่ะหนึ่เพอร์โซนาค่ะใครนะคะให้ให้ระบุไปว่าจะให้ AI ทํทำงานเป็นใครเออ A A คือ a อมสค่ะตั้งวัตถุประสงค์ค่ะจะให้ทำอะไรทำไปทำไมนะคะตั้งเป็นวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายให้เขาค่ะอคือให้ใครค่ะ r e c ิปเ e n t นะคะเดี๋ยวจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูทำให้ใครนะให้ใครรับสารเรานะคะให้ใครดูรูปนี้ที่ทำมา นะคะให้ใครอ่านผลนี้นะคะให้ใครที T ค่ะคือทีมค่ะสไตล์ Style จะเป็นยังไงโทนจะเป็นแบบไหนบอกเข้าไปทีหรือมีมีอะไรที่มันต้องเป็นข้อคํานึงบ้างบอกไปเลยนะตรงนี้ค่ะทีมค่ะตัวทีค่ะตัวสุดท้ายตัว S ค่ะนะเป็น Pass นะ พาสตัว S ก็คือสตรักเจอร์ค่ะอยากให้ผลมันมีโครงสร้างเป็นยังไงนะคะคล้ายๆกับที่อาจารย์นิเคยทำคลิปไว้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้นะคะมีคลิปหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเขียนพร้อมแบบเทพนะคะก็คล้ายๆกันใครทำอะไรทำไมให้ใครแบบไหนผลเป็นอย่างไรเออคล้ายกันเลยอะนะ g o o ก l e ก็คิดเหมือนกันนะอาจารย์นิยืมตัวย่อมาจาก Google ให้พวกเราจำได้ใครชอบคลิปไหนก็จำแบบคลิปนั้นเลยนะคะแล้วก็เช่นเดิมนะเดี๋ยวมีสรุปให้ แล้วก็มีแจกพร้อมให้ด้วยนะต้องติดต่อไปที่ไลน์นะคะเดี๋ยวจะแจกพร้อมให้ด้วยอามาดูทีละส่วนกันค่ะพร้อมตัวอย่างมาที่ส่วนแรกกันก่อนทุกคน เพอร์โซนาค่ะคำว่าเพอร์โซนาเนาะมันแปลว่าบุคคลบุคลิกอยู่แล้วนั่นคือให้บอกไปเลยค่ะว่าให้ AI ทํางานแบบใครในบทบาทอะไรเนาะเป็นการตั้งเลยตั้งบริบทเลยให้ AI เขาต้องเอาเทนเทนนดัตส่วนนั้นนะมาใช้อย่างที่บอกนะคะมันเป็นพรีเทนเ e d นะพรีเทนเน็ต อเอเรียกถูกไหมเนี่ยนะพรนะีเท a นเอ d นะก็คือผ่านการเทรนมาแล้วนั้นไปดึงด a ต a มาไปเลือก Data มาคุณจะเป็นนักเคมีเป็นหมอเป็นเชฟเป็นนักดนตรีไปดึง Data ส่วนนั้นมานี่คือเพอร์โซนาค่ะโดยที่เพอร์โซนาทุกคนขาใน Google อาจจะแนะนำให้ใช้ชั้นนะจะใช้คุณก็ได้คุณเป็นอาจารย์การตลาดดิจิทัล ฉันเป็นอาจารย์การตลาดดิจิตอลคุณเป็นนักวิจัยธุรกิจจะใช้คุณใช้ฉันนะไม่ได้มีความแตกต่างเลือกไปเถอะจะยูจะไอ,ะอได้หมดขอให้ระบุนะคะว่าเป็นใครเนาะอ่ะเพอร์โซนาไปแล้วนะเอมค่ะทำไปทำไมทำอะไรก็คือบอกวัตถุประสงค์ไปเลยนะบางทีจะบอกเป็นคำสั่งขึ้นต้นด้วยเวิร์ก็ได้นะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเขียนการวางแผนกิจกรรมการเรียนประกอบวิชาการจัดการการตลาดมาเลยนะ4สัปดาห์เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะนี่บอกไปเลย นะจะบอกด้วยว่าทําไมก็ได้เพื่อทําให้เกิดการเรียนที่ไร้รอยต่ออะไรเขียนไปเลยทุกคนนะบอกเป้าหมายบอกวัตถุประสงค์เราให้ A i รู้นี่คือเอมค่ะนะช่วงนี้จะเป็นช่วงของคําสั่งนะหรือเป็นคําถามก็ได้บางทีนะถ้าคนถนัดคําถามนะนะก็บอกไปเลยวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดก,การการตลาดต้องทําอย่างไรเออเนาะแต่ส่วนใหญ่เอ,อ่อพวก GPT จะชอบคําสั่งเนาะเป็นเวิรนะ อ่ะต่อค่ะตัวอะไรจำได้ต่อไหมตัวต่อไปก็คือตัวอาค่ะให้ใครรีซิปเปียนค่ะนะระบุรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายเนาะจะให้ใครอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่ทำเ,เรื่องของแผนการเรียนการสอนการจัดการการตลาดคือนักศึกษา MBA เออแล้วก็ระบุไปนะคะนักศึกษา MBA นะ MBA ไหน MBA การท่องเที่ยวเ b a การบริหารธุรกิจอะไรก็ใส่ไปเลย นะคะเพื่อทําให้รู้ให้ใครจํานวนเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะจํานวน40คนอย่างเงี้ยกิจกรรมก็ไม่เหมือนจํานวน20คนไม่เหมือนจํานวนร้อยคนดังนั้นใส่จํานวนไปได้ใส่บุคลิกลักษณะไปก็ได้นะคะวันนี้เพิ่งมีอาจารย์มาปรีกอาจารย์เนีอยู่ว่าเออเดี๋ยวจะมีนักศึกษามาเป็นบุคลิกพูดเก่งคุยเก่ง,กงนะชอบกิจกรรมแบบเชื่อมต่อกันนะมีคอนเน็กชันนะเราใส่ไปได้เลยให้ใครเขามีลักษณะ,ะยังไงต่อจาก R ค่ะตัว T ค่ะแบบไหนล่ะ โทนเป็นแบบไหนสไตล์เป็นแบบไหนนะถ้าเป็นกิจกรรมการเรียนเฮ้ยมันเรียนแบบสนุกสนานเฮ้ยเรียนแบบเรียนแบบเอ่อต้องมีวิชาการนะเรียนแบบต้องมีทฤษฎีมาเกี่ยวนะบอกไปเลยระบุให้ AI เข้าใจค่ะว่าต้องการให้ออปต์มันมีรูปแบบหรือโทนอย่างไรนะคะถ้าเกิดเป็นการเขียนในการวิจัยนะก็เป็นภาษาท,ทางการนะไม่เกิน200คํายคำนะ abstract ก็ชอบบอกว่าไม่เกิน200คําคำเขียนไปนะคะถ้าเป็นการจัดการการเรียนการสอนก็ขอเป็นแบบรูปแบบวันต่อวันได้ไหม นะคะที่ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนนะบอกไปเลยนะคะโดยใช้ภาษาที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายเขียนแล้วทําตามได้เลยเ,ออเวลาอาจารย์ในเขียนหนังสืออาจารย์ในชอบบอกว่าขอตัวอย่างที่เขียนแล้วนะคนอื่นทําตามได้เลยเนาะอันนี้คือตีนค่ะไปต่อค่ะตัว S แล้วนะทุกคนโหวิดีโอนี้เร็วมากกระชับอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวสรุปให้แล้วก็แจกพร้อมด้วย S, s นะคะผลเป็นอย่างไรเอออันนี้ต้องมีเอาพุทบอกเขานะว่าให้เห็นผลเป็นอย่างไรเป็นระบุรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการอยากได้รูปไหนรูปบล็อตพอยต์อยากได้รูปเป็นภาพภาพการ์ตูนหรือภาพโฟโต การเปรียบเทียบการทําตารางให้คะแนนการสร้างกราฟการทำแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์บอกไปเลยหรือเป็นคอนเทนต์ที่มีอิโมจิบอกเขาไปเลยค่ะว่าอยากให้ผลเป็นอย่างไรแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อาจารย์เนชอบแนะนําว่าถ้ามีตัวอย่างแนบไฟล์ตัวอย่างให้เขาได้เลยแนบไฟล์ตัวอย่างในส่วนนี้ได้เลย นะคะนี่คือในส่วนของ S ค่ะใน Parts ตามสัญญาค่ะมาแจากตัวอย่างพร้อมกันเลยนะคะถ้าใครอยากได้ไปทักไปทักใน Line แอของอาจารย์นีนะ l ล n e O A ของอาจารย์นีนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ที่ description เขียนความเป็นมาการวิจัยอาจารย์นี้บอกว่าอันนี้ใช้ AI ช่วยทําได้นะคะซึ่งแน่นอนเพอร์โซน่าก็บอกเลยค่ะชั้นหรือคุณก็ได้เป็นนักวิจัยเนาะในสาขาไหนเขียนไปเลยค่ะนะแล้วเอมคือระบุเป้าหมายให้เขียนความเป็นมาการวิจัยระบุผู้รับสารค่ะคือผู้อ่านระดับนักวิชาการนะคะระบุสตรัค เออทีมค่ะโทนเป็นภาษาเชิงวิชาการเป็นทางการสตรัคเจอร์นะคะให้ใช้เป็นรูปแบบย่อหน้านะลำดับความสำคัญของเนื้อหานะคะนี่คือตัวอย่างพร้อมนะคะใครอยากได้ขอได้เลยนี่คืออาจารย์ได้เขียนเป็นตัวอย่างให้บอกเลยเดี๋ยวนี้ใช้ผ่านจนเรียกว่ายังไงอะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติอะใช้จนแบบเออแทบจะเป็นโครงสร้างที่เราท่องได้ในใจเลยนะคะมันช่วยทำให้การการสั่งงานเนี่ยง่ายขึ้นทำได้รวดเร็วนะคะแป๊บเดียวได้ผลที่เราต้องการละ มาที่ตัวอย่างต่อไปค่ะที่อาจารย์นยบอกว่าใช้ใช้ AI ทําได้นะคะเราดูเหมือนเป็นส่วนที่ทําได้ดีคือให้เขียนหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมให้เราให้เขียนหัวข้อนะทุกคนไม่อยากให้เขียนเป็นทบทวนวรรณกรรมเนาะนะคะให้เขียนเป็นหัวข้อนะคะแนะนําหัวข้ออันนี้จะดีกว่านะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งนะคะก็คือบอกไปเลยค่ะฉันเป็นนักวิจัยนะคะช่วยแนะนําหัวข้อทบทวนวรรณกรรมหน่อยกลุ่มเป้าหมายก็คือนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกใช้ภาษาวิชาการ ะะเขียนเป็นย่อหน้าเขียนเป็นบุลเล t บอกไปเลยค่ะนะเช่นเดียวกันนะคะก็มีพร้อมตัวอย่างให้นะคะถ้าเกิดจะให้เขาเขียนทบทวนวรรณกรรมให้ต้องบอกทุกคนนะคะทุกคนต้องมีเอกสารแนบนะคะนี่ค่ะสรุปข้อมูลจากงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องต้องแนบนะคะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องมาสังเคราะห์เขียนใหม่อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จันนี่บอกก่อนถ้าใครอยากให้เขียนทบทวนวรรณกรรมเลยจริงๆเนี้ย คุณต้องแนบเอกสารแล้วจริงๆอาจารย์ไม่มีทรายสเปซแนะนําให้พวกเราล้วไปสั่งในทรายสเปซดีกว่านะคะในแชท GPT ใช้แค่แนะนําหัวข้อวิเคราะห์ข้อมูลค่ะปกติก็ไม่ค่อยแนะนําให้วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแต่ว่าจะทําได้ต่อเมื่อพาราเลลกับเราค่ะคือเราวิเคราะห์เสร็จให้เขาวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งนะคะมาเช็คกันว่า r e l i a b i l y ไหมแล้วก็แนะนําสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเลยโดยที่ระบุข,ขั้นตอนให้ชัดเจน นะคะระบุขั้นตอนวิเคราะห์ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ใช้ผาพเหมือนกันนะคะระบุขั้นตอนเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเลือกตีนแยกหมวดหมู่โอเพนโค้ code, อะไรใส่ขั้นตอนให้ชัดเจนให้เหมือนกับที่เราทำและให้เขาทำพาร์เรลกับเราอันนี้ถือว่าโอเ okay. ค acceptable นะคะ acceptable นะอ่าไปต่อนะคะสำหรับพร้อมสรุปงานวิจัยอันนี้เช่นเดียวกันนะคะถ้ามีเอกสารแนบให้เขาสรุปงานวิจัยอ่านให้เราฟังได้นะ แต่อาจารย์เนตแนะนําสําหรับไซสเปซมากกว่านะเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะคะไปดูคลิปไซสเปซจะเนตได้ทิ้งการไปให้นะคะจะดีกว่าสําหรับสรุปงานวิจัยอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างพร้อมให้ดูไว้เ,เฉยๆเป็นน้าจิ้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ตัวอย่างพร้อมในเรื่องของการเตรียมการสอนไว้ด้วยไปติดต่อได้เลยนะที่ไลน์โอแจกทุกคนที่ติดตามอาจารย์เน้เลยขอบคุณมากๆที่ติดตามกันตลอดให้ฟีดแบ็กกันตลอดนะคะมีผิดมีพลาดบ้างขออภัย นะบางคนเอาไปใช้แปลใช้แปลได้นะทุกคนแต่ขอให้เขียนไว้เลยว่าให้ตรงกับต้นฉบับนะแล้วก็เดี๋ยวนี้บางารสารนะเดี๋ยวยวิทยาจะทําคลิปรีวิวให้บางบริษารเริ่มรับนะคะสัดส่วนของ AI แล้วถ้าระบุบอกว่าใช้ช่วยในเรื่องการเขียนดังนั้นทุกคนเอาไปใช้แปลได้เหมือน Google Translate เนาะแต่อย่าลืมแนบต้นฉบับที่เป็นภาษาไทยของเราไปแล้วบอกด้วยว่าให้แปลตรงตามต้นฉบับที่แนบนะคะ หรือเปลี่ยนตัวนี้เป็นฉันเป็นฉันเป็น proof editor ฉันเป็น proof editor หรือเป็นเป็นเขาเรียกว่าบรรณาธิการภาษาอังกฤษอันนี้ได้เนาะนะคะอันนี้นักวิจัยที่ต้องการแปลก็โอเคแหละแต่ทั่วไปจะในชอบใช้ proof editor มากกว่าอันนี้แอบ,บบอกตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะแก้ให้ในในพร้อมที่แจกนะคะ,ะสรุปเลยนะอันนี้เอาไว้ให้จำเลยค่ะ pass ค่ะถ้าใครชอบภาษาอังกฤษจำอันนี้ไป นะคะ P A R T S p a r t ใครทำอะไรทำทำไมทำให้ใครแบบไหนผลเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เอกสารแนบนะคะกรุณาใส่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นผลเป็นอย่างไรถ้ามีตัวอย่างดี นะคะแล้วก็เอกสารแนบอีกที่หนึง่งถ้าบางทีจะให้สรุปงานวิจัยนะคะสรุปผลการวิจัยนะคะให้ช่วยแนบผลเข้าไปด้วยตรงนี้ทานสคริปต์ให้ให้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอย่าให้มันวิเคราะห์เฉยๆนะมันคือการมันคือการเจนออกมานะอันนี้ไม่ถูกต้องแนบข้อมูลเชิงคุณภาพเข้าไปแนบไปตรงข้อ2นะคะแนบไปตรงข้อ2กับแนบไปตรงข้อ5เพื่อให้รู้ว่าแสดงผลออกมาอย่างไรนะคะอ่าเพื่อให้ถูกจริยธรรมสุดๆ เนาะแต่ถ้าใครนะไม่ไม่ได้ชอบท่องภาษาอังกฤษ P A R T S นะอาจารย์นี่ก็มีอีกพร้อมวิธีเขียนพร้อมให้อีกนะคะพร้อม4ท่อนนะคะก็ไปดูคลิปเดิมได้นี่ก็วิธีเขียนพร้อมเหมือนกันหวังว่าจะถูกใจนะคะคนสายเขียนพร้อมนะเราฝึกทัศษะใหม่ที่ว่าพร้อม engineering ค่ะเป็นทัศษะที่ต้องการกันอยู่นะตอนนี้ดังนั้นอาจารย์นี่ก็พยายามเอาวิธีโครงสร้างพร้อมหลายๆแบบให้พวกเราดู อันนี้มาจาก Google Academy นะคะก็จะเป็น Parts นะถ้าอันเดิมของอาจารย์นี้ก็จะเป็นสท่อนนะไปเลือกตามชอบนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาแน่คลิปหน้าที่ตั้งใจทำเลยนะวรลสารต่างๆยอมรับ AI แค่ไหนเอออันนี้ว่าจะทำอยู่ถ้าชอบให้ใส่หัวใจไว้ที่ the description นะเราจะได้รู้ว่าควรทำเออบอกมาไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ